สวัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบ้านกูยิ้มทาง PK ปาการเคเบิลทีวีแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับพี่เก่งเดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีนะครับมาที่ครัวพญาควายนะครับสถานที่อย่างนี้นะครับเขาบอกว่ามีควายเผาควายมากมายนะครับแล้วก็ยังมีควายแปลกๆอีกนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ต้อยนะครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อยพี่ต้อยหรือคุณพานุมาลอสีครับชื่อเล่นชื่อต้อยครับผมพี่ต้อยครับที่ครัวพญาควายแห่งนี้นะครับทำไมเราใช้คำว่าขัวพญาควายครับพี่อ๋อคือผมมีควายตัวเป็นที่เป็นพญาควายครับควายหน้าแด่นหางดอกขาด่างควายถูกลักษณะครับมีอยู่3ตัวครับเขาเรียกว่าควายที่ถูกลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นพญาควายใช่ครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าขัวพญาควายครับพี่ต้อยครับหลักๆที่ของพี่ต้อยเนี่ยพี่ต้อยเห็นบอกว่าเป็นนักสะสมด้วยครับผมพี่ต้อยสะสมอะไรบ้างครับเนี่ยผมสะสมเขาควายแล้วก็สะสมของควายแล้วก็ไปถาถ่ายชีวิตควายเป็นจากโรงฆ่าสัตว์จากอะไรครับมาเลี้ยงเอาไว้ครับอ๋อก็คือสะสมเขาควายแปลกๆแปลกๆแปลกๆใช่ไหมหรือธรรมดาพี่หรือธรรมดาเอาจำนวนเยอะไว้ก่อนไม่ครับมีแปลกด้วยใหญ่ด้วยส่วนมากจะเป็นควายใหญ่ๆที่ได้อายุแล้วอายุต้อง10ปีขึ้นนะครับครับตายที่บ้านครับส่วนมากจะไม่ได้มาฆ่ามาอะไรครับจะไปได้จากตามบ้านคนที่เขาเลี้ยงตายครับอ๋อหรือว่าแบบที่เขามีอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เรียกว่าพี่อย่างนี้พี่ก็เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อจะไปสะสมเขาควายอย่างนี้เลยครับครับผมหาทั่วซื้อทั่วประเทศครับครับผมแล้ววันนี้นะพี่ต้อยจะพาผมเดินชมของสะสมของพี่ต้อยได้ไหมครับผมได้ครับนะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมเขาควายกันเริ่มจากมุมนู้นเลยใช่ไหมครับพี่ได้ครับไปครับไปครับพี่ต้อยครับพี่ต้อยพาผมมายืนตรงนี้นะครับกลุ่มนี้เป็นเกี่ยวกับควายอะไรครับพี่อันนี้เป็นพวกไทยสางที่เรียกควายตู้นะครับควายตู้มันจะเป็นทรงแปลกๆผิดรูปอะไรเงี้ยแต่มันมีชื่อทรงของเขาหมดครับทุกชื่ออย่างตัวเนี้ยเขาจะเรียกเทพนมเทพนมคนเอาอ้อมเอามือมาแตะกันอ๋อลักษณะนี้เลยครับผมครับผมไอ้อย่างนี้ก็เขาเรียกดิ่งธรณีมันจะดิ่งตกลงมาเลยดิ่งตกลงมาเขาเรียกดิ่งธรณีส่วนไอ้ตัวนี้เขาจะเรียกกวักธรณีครับมันจะตกปุ๊บมันก็กวักออกแล้วก็อย่างกวักธรณีมันจะเป็นทรงแปลกถ้าเกิดว่าอย่างนี้มันก็เป็นแปลกไปครับกวักธรณีแต่กุ้นไปข้างนึงมันจะแปลกแต่แผงนี้จะเป็นควายตู้ครับไทยสารจะเรียกควายตู้คือเขาแต่เป็นควายไทยเราเนี่ยสั้นๆสั้นๆอย่างเงี้ยครับจะไม่ยาวเกินกว่านี้ครับครับผมทรงจะแปลกๆแล้วก็เขาควายทุกตัวนี่มันจะมีชื่อทรงบอกหมดครับผมเขาเรียกเขาลอมมันจะมีเขากลางเขาตกเขาหลายอย่างครับผมอุ้มบาทอ้อมแก้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละอย่างละอย่างครับผมตัวนี้แปลกๆมากเลยอันนี้คือตัวนี้เขาเรียกเขาทรงอุ้มบาทครับครับลักษณะเป็นไงครับพี่ลักษณะคือเขาเขาจะอ้อมเหมือนพระอุ้มบาทครับอ้อมใต้คางเขาครับผมอุ้มบาทแล้วก็มีแปลกกว่านี้อีกอย่างนึงคือทรงจะคล้ายกันแต่ว่าเขาเรียกอ้อมแก้วแต่อยู่อีกที่นึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันแต่ตอนนี้ดูตัวนี้มันจะเป็นควายรู้สึกว่าควายน่าจะเป็นควายเผือกครับตัวนี้น่าเป็นควายเผือกด้วยครับแล้วก็มันอยู่มานานแล้วตัวนี้เก่าได้มาจากทางเหนือพี่ครับอย่างนี้อย่างควายพวกนี้ลักษณะที่จะเกิดเขาแปลกๆเนี่ยมันยากไหมครับพี่มันอยู่ที่สายพันธุ์มันครับถ้าพ่อแม่เขาเป็นควายตู้เขาอย่างนี้ลูกก็ออกมาส่วนมากก็90-80% ก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับถ้านอกจากว่าพ่อจะเป็นควายเขากลางเขาล้อมอย่างเงี้ยแม่เป็นควายเขาตู้ออกมาจากกลางก็ได้ตู้ก็ได้อาจจะเป็นทรงอย่างนี้แล้วอย่างกว่ามันจะเป็นอุ้มบ่าเขาตู้อย่างเงี้ยเป็น10ปีครับอายุเป็น10ปีครับเป็น10ขึ้นเป็น10 20ปีขึ้นครับกว่ามันจะอ้อมได้ขนาดนี้สมัยนี้ยังมีไหมอ่ะพี่ควายอย่างเงี้ยมีแต่น้อยมากผมมีตัวเป็นๆด้วยนะที่เป็นทรงลักษณะเนี้ยครับผมตัวนี้มันเป็นควายแคะครับผมควายที่ตัวเตี้ยสูงประมาณเมตรหนึ่งอ่ะครับผมพอดีตัวนี้มันโดนอะไรกัดไม่รู้แล้วตายครับตายคราวนี้ผมก็เลยขอหัวเข้ามาโดยสรีระหัวทั่วไปเหมือนควายธรรมดาควายธรรมดาครับแต่ว่ามันจะสั้นๆหน่อยสั้นๆหน่อยมันจะเล็กกว่าเขาหน่อยมันจะอันนี้ได้กรามร่างมันมาด้วยค่อนข้างสมบูรณ์หน่อยครับแต่ตัวจริงๆเตี้ยครับตัวประมาณเมตรหน่อยๆความสูงแล้วผมเคยเห็นอย่างตัวเป็นๆเนี่ยมันจะฟันเย็นๆใช่ไหมใช่ใช่ครับเย็นๆกว่าควายธรรมดาใช่ไหมใช่ใช่เป็นควายแค่อย่างสุพรรณบุรีจะมีครับนี่ครับอันนี้ก็คือควายแคะควายแคะควายแคะก็มีด้วยนะครับพี่ต้อยครับครับผมพี่ต้อยไปหลงเสน่ห์การสะสมเขาควายเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่ผมเก็บเริ่มเก็บมาตั้งแต่ผมอายุประมาณ15ครับครับผมเก็บมา20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีนะครับผม20กว่าปีแล้วพี่ทำไมเขาพี่ถึงชอบหรือหลงไหลเสน่ห์เขาควายครับพี่ผ
ควายนี่มันเป็นสัตว์ที่ตอนนี้มันเริ่มจะหายากแล้วครับมันเริ่มจะหายากเดี๋ยวนี้เขามีแต่รถไถมีอะไรนะควายก็เลยมีคุณค่าน้อยไปครับผมควายนี่มันจะอายุได้สัก7ปีมันก็จะโจเต็มตัวละตอนนี้มันก็จะเข้าลงเชือกแล้วเขามันก็ไม่ค่อยยาวส่วนพวกนี้จะเป็นควายใหญ่หมดผมก็เลยจะเก็บเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังๆมันดูเด็กรุ่นหลังดูเพื่อศึกษาอะไรทำนองนี้ครับควายมันมีเสน่ห์คือหัวหนึ่งมันก็หนึ่งทรงมันจะผิวมันจะลีลาของเขาจะออกแบบของใครของมันเลยครับหนึ่งตัวก็หนึ่งเดียวในโลกเลยครับมันจะไม่มีเหมือนกันมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองทุกเขาครับที่เก็บไว้นี่มันเป็นควายที่ได้อายุหมดที่บ้านผมที่พี่เก็บไว้เนี่ยมันเป็นควายไทยอย่างเดียวใช่ไหมฮะควายไทยอย่างเดียวครับมีควายมูล่าก็มีครับควายดิโก้ก็จะควายอินเดียมูล่าควายเขาก็จะม้วนๆสั้นๆม้วนๆจะไม่ยาวอันนี้เขาจะเอามาเลี้ยงเอาเป็นรีดนมนี่อะไรพี่ครับแล้วอย่างพี่เก็บเนี่ยพี่เน้นตรงไหนครับอายุมันความใหญ่ความยาวหรืออะไรใช่ครับของผมนี่จะเก็บแต่ควายที่ได้อายุเท่านั้นครับ10ปีขึ้นเขาข้างนึงจะยาวข้างนึงเป็นเมตรหมดครับเอาต้องเป็นเมตรหมดอย่างนี้แสดงว่าควายเนี่ยมันตายยังไงเข้าลงเชือดหรือว่าตายเองโดยธรรมชาติตายเองก็มีครับเข้าลงเชือดก็มีครับแต่ส่วนมากที่ผมได้มาจะได้ตามบ้านที่เขาเลี้ยงแล้วเขาตายเองครับครับลงเชือดก็มีลงเชือดก็มีแต่ถ้าใหญ่ๆเลยอ่ะที่มันเขามันกว้างใหญ่ๆเลยอ่ะส่วนมากจะตายที่บ้านครับส่วนมากจะแก่ตายที่บ้านแต่บางหัวที่ได้มาก็อาจจะเข้าลงเชือดเหมือนกันครับครับควายเนี่ยเขาคนที่ดูทางบ้านเนี่ยเขาอาจจะเห็นโอ้โหสะสมเยอะๆเนี่ยเขาคิดว่าอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันผิดกฎหมายไหมสะสมเขาควายขนาดนี้เหมือนกับทิ้งไหมครับพี่ไม่ใช่ควายไม่ผิดครับไม่ผิดใช่ไหมควายคือยังเป็นสัตว์ที่เลี้ยงแล้วก็เอาเนื้อทำบริโภคตามในประเทศอะไรได้ยังไม่ใช่ผิดกฎหมายไม่ใช่พวกสัตว์สงวนอย่างพวกกระทิงพวกอะไรเงี้ยอันนั้นกวางเกิงเงี้ยจะผิดกฎหมายต้องมีใบครอบครองแต่อย่างพวกควายเราไม่ต้องครับก็คือควายเนี่ยทุกวันเนี่ยมีการเชือดมีการรับประทานกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาพวกอะไรมันก็ใช้ประโยชน์ของมันในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้พี่ก็เลือกเฉพาะเขาที่สวยงามที่เราชอบมาติดเก็บไว้ให้เด็กรุ่นหลังๆดูครับพี่ครับพี่สะสมมาเนี่ยทั้งหมดเลยที่พี่สะสมมาเนี่ยพี่จำได้ไหมว่ากี่เขาประมาณสัก600-700ได้ครับ600-700เลยอ่ะพี่ครับผม600-700เขาได้ครับครับผมแต่ก่อนเดี๋ยวพี่ไอ้600-700เนี่ยมันเป็นควายธรรมดาเยอะๆมีจำนวนเยอะหรือเปล่าพี่ไม่มีครับผมเล่นแต่ควายใหญ่อย่างเดียวควายใหญ่ควายข้างเป็นเมตรอย่างเดียวครับครับผมเรียกว่าควายได้อายุอ่ะควายต้องได้อายุแล้วเป็น10ปีขึ้นทุกตัวครับแต่ก็มีราคาทุกตัวใช่ครับใช่ครับพี่มีหัวเด่นๆที่จะใหแฟนรายการบ้านอยู่ยิ้มเราได้ชมบ้างไหมพี่มีครับผม มีแบบเอาไปประกวดของที่อุทัยธานีงานของสมเด็จประเทศเขาจะประกวดควายงามกับเขาควายงามผมเอาไปประกวดเหมือนกันครับบางก็ได้แชมป์มาบ้างได้ที่1บ้างที่2ที่3บ้างคะกันไปมีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเขาไซส์ใหญ่ๆนะครับตอนนี้นะครับพี่ต้อยก็พาเรามาชมควายที่มีเขายาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอยากให้พี่ต้อยนะครับอธิบายแต่ละหัวว่ามันมีความสำคัญยังไงบ้างครับพี่อย่างหัวแรกเลยอย่างตัวนี้ผมไปประกวดงานที่อุทัยธานีมาไปประกวดควายเขายาวได้แชมป์ที่1มาครับข้างนึงยาวประมาณข้าง 1.50 เมตรกว่าครับครับผมเรียกว่าน่าจะยาวที่สุดในโลกว่ะพี่ไม่แน่ใจมันอาจจะมียาวกว่านี้แต่เราไม่รู้อ่ะแต่ตอนเนี้ยตัวนี้มันยาวที่สุดแล้วครับเดี๋ยวพี่การประกวดเนี่ยมันมีมากี่ครั้งครับพี่มีมาหลายครั้งครับหลายครั้งแล้วแล้วแต่ละครั้งอ่ะเขาก็ทำสถิติไว้ไหมครับว่ายาวเท่าไหร่ครับตัวนี้ยาวสุดแล้วครับ1.54-1.55 เมตรเท่ากับที่เคยประกวดมาหลายๆครั้งเนี่ยตัวนี้ก็ยังยาวที่สุดใช่ไหมพี่ครับผมแต่ว่าเราได้แชมป์แล้วเราก็ไม่สามารถเอาไปประกวดได้ตัวรุ่นหลังๆมาก็1.40กว่ามั่ง1.30กว่ามั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ยาวเท่าเราแต่ละปีใช่ไหมใช่ครับยังไม่ยาวเท่าอย่างตัวนี้ก็ได้โล่มาด้วยครับผมได้โล่มาด้วยตัวนี้เป็นควายเขายาวชนะเลิศควายเขายาวครับผมแล้วลายเซ็นนี่เป็นลายเซ็นใครครับพี่ของตัวนี้เป็นลายเซ็นของพี่แอ๊ดคาราบาวเขาพอดีพี่แอ๊ดเขามังคอนเสิร์ตผมก็เลยเอาไปให้พี่แอ๊ดเขาเซ็นให้แล้วพี่แอ๊ดเขารู้ไหมครับว่าตัวนี้เป็นควายที่รับรางวัลชนะเลิศควายเขายาวมาก่อนไม่รู้ไม่ได้บอกเขาครับวันนี้เราถ้าเกิดเขาบังเอิญมาดูรายการของเราก็จะรู้นะครับที่เขาเซ็นไปเนี่ยก็เป็นควายเขายาวได้แชมป์ตัวนี้ได้แชมป์ด้วยนะครับพี่แล้วอย่างตัวหน้าเนี่ยพี่ตัวหน้านี้เพิ่งได้มาครับตัวหน้านี่เพิ่งได้มาจากทางลพบุรีครับตัวนี้จะเป็นควายที่เขาใหญ่มากครับครับตัวนี้ถ้าจะไปประกวดต้องไปประกวดควายเขาใหญ่หน้ากระดานใหญ่
ครับเนี่ยกระดานหน้ากระดานมัน2ฝ่ามือพี่ครับเดี๋ยวอย่างเขาประกวดควายเนี่ยเขามีมาตรฐานมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างครับรางวัลเนี่ยมันมีเกณฑ์ตามกรรมการเขาจะตั้งไว้รางวัล1 2 3ประกวดควายเขายาวเขายาวประกวดควายเขางามเขางามประกวดควายเขาแปลกครับแล้วก็หน้าเขาใหญ่หน้าเขาใหญ่นี้ตัวนี้ก็คือปีนี้จะไปประกวดว่าจะไปประกวดควายหน้าเขาใหญ่หน้าเขาใหญ่เท่าที่เช็คมานี่ตัวนี้เป็นไงมีโอกาสระดับไหนมีโอกาสก็ ในความรู้สึกนะครับที่พวกเล่นเขาด้วยกันผมก็ว่าน่าจะเกือบ 90% นะน่าจะได้น่าจะได้1ใน3ต้องติดแน่ครับติดแน่ๆเลยนะครับแล้วเอาแล้วอย่างเงี้ยเราเริ่มเอาหน้ากว้างใช่ไหมหน้าเขาหน้าเขากว้างใช่ไหมแล้วปีนี้เรามีควายเขายาวที่จะไปประกวดไหมพี่มีครับมีครับตัวนี้ตัวนี้ปีนี้จะไปประกวดเป็นควายเขายาวตรงนี้เขาเรียกว่าทรงตกคุณชรครับตกคุณชรตัวนี้ก็จะยาวอยู่ประมาณข้าง1.5 เมตรกว่าไงโอ้โหนี่ดูเพิ่งได้มาเหมือนกันครับดูตัวนี้ได้มาจากลพบุรีเหมือนกันพี่ครับแล้วอย่างควายที่มันจะเขายาวหรือใหญ่ขนาดนี้มันต้องอายุขนาดไหนมันเยอะขนาดนี้พี่ถ้าพวกชุดอย่างนี้น่าจะอย่างน้อยต้องมี30ขึ้นนะครับ30ปี30ปีครับพี่เคยศึกษามั้ยว่าควายเนี่ยแก่เขามันจะยาวขึ้นเรื่อยๆมั้ยยาวขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีวันหยุดยาวจนกว่าจะตายครับจนกว่าจะตายเอาอย่างนี้มันยิ่งแก่มันก็ยิ่งหนักไงพี่หนักครับมันก็ยาวไปเรื่อยบางตัวถ้ามันแก่มากมันก็จะตกลงเหมือนกับตอนแรกก็กลางๆอยู่สักพักเขาจะตกลงพี่ทำไมผมถามพี่ทำไมถึงไม่ชอบควายพี่ควายมันหายากนะครับหรือเนี่ยหาดูได้ยากสมัยก่อนก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะควายนี่ยังอยู่คู่กับคนไทยเราจะเอาไปไถนาเอาไปทำไร่ทำอะไรได้จะเอาช้างเชิงไปไถนาแล้วก็ไม่ใช่มันต้องเป็นควายเป็นงวยอย่างเดียวครับผมก็แล้วเดี๋ยวนี้มันเริ่มหมดคุณค่าไงมีคุณค่าอย่างเดียวคือเข้าโรงเชือดเอาเนื้อไว้รับประทานเป็นอาหารไปก็เลยต้องเก็บเอาไว้ดูให้เด็กรุ่นหลังดูว่าเอ้ยสมัยก่อนนี่ควายเขาไว้ไถนาไถอะไรเนี่ยมันมีนะเนี่ยเขามันยาวมันอยู่คู่กับคนไทยมานาน 3-40 ปีเขามันถึงยาวขนาดนี้เราเลยต้องเก็บเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังดูต่อไปสัก 10-20 ปีข้างหน้าก็ไม่มีแล้วควายเขายาวๆอย่างงี้ส่วนมากยาวได้แค่นี้ก็เข้าลงเชือดแล้วเข้าลงเชือดแล้วอายุได้7ปีน้ำหนักได้ก็ตายหมดพี่ครับผมขอถามแบบโง่ๆเลยควายพวกนี้มันมีราคาแพงไหมครับพี่มีครับก็แล้วแต่คนชอบครับถ้าอยู่ที่คนไม่ชอบราคา1,000เขายังไม่ซื้อเลยแต่ถ้าอยู่กับคนที่ชอบแล้วอย่างนี้ก็ต้องเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับครับผมหลักหมื่นอย่างตัวนี้ผมได้มา95,000ครับตัวนี้อ๋อนี่เอาพูดง่ายๆแสดงว่าทุกควายทุกตัวในนี้ก็ต้องซื้อมาหมดซื้อมาหมดเพราะว่าเราไม่ได้แบบมีเป็นชาวนาเพาะพันธุ์ควายอะไรมาก่อนใช่มั้ยซื้อมาหมดเลยนะครับแพงที่สุดที่เคยซื้อมาพี่ก็หัวเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะครับเอาแล้วเป็นแสนอย่างงี้มีคนมาขอซื้อเรามั้ยฮะมีครับแต่ว่าไม่ได้ขายครับมีแต่ซื้อเข้าซื้อเข้ามาเก็บไว้เอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังชมครับตอนนี้พี่ต้อยของเรานะครับก็พาเรามาดูควายเป็นๆนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราสนใจควายเขาเนี่ยครับพี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ตัวนี้เขาเรียกอ้อมแก้วครับอ้อมแก้วอ้อมแก้วคือมันจะไม่เหมือนอุ้มบาทมันจะบิดอ้อมเกินปากมาแล้วถ้าคนสมัยก่อนบางทีเขาจะเรียกอ้อมแก้มอ้อมแก้ว มันจะกินผมไหมเนี่ยมันเลียมันกินนะครับมันมาเลียมันเชี่ยงมันเชี่ยงครับแก้วมาก่อนเทวแก้วมาก่อนเป็นทรงเขาเรียกว่าอ้อมแก้วครับตัวนี้ครับผมเป็นควายเผือกด้วยตัวนี้เป็นควายเผือกด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นสุดยอดอีกหัวหนึ่งของพี่เลยหายากประเทศไทยมีไม่กี่หัวแล้วครับครับผมว่าพี่นี่สุดยอดมากๆครับและที่สุดยอดกว่านั้นนะครับนี่ข้างหลังผมนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนครับพี่ครับมาถึงน้องควายตัวนี้โอ้โหนี่เขาเรียกควายเขาตกควายเขาตกดิ่งธรณีส่วนมากเราจะเห็นแบบเขาพวกนี้จะอยู่ตามข้างฝาแต่พี่นี่สะสมตัวเป็นๆเลยตัวเป็นเลยครับนะครับที่เจ้าแก้วได้มาจากอุทัยธานีตัวนี้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยพี่มีจ่าฝูงอ่ะพี่เป็นคุมอยู่ครับไปลูกไปตรงนู้นกับลูกหมดหน้าที่แล้วเราลูกไปมาตัวนี้พี่เป็นไฮไลท์เลยป่ะพี่ตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ชื่อเจ้าเพชรเจ้าเพชรเพชรลูกนี่เพชรตัวนี้จะมอสันตะพายมันออกไปมันก็เลยแบบว่าไม่ดื้อหน่อยแต่ว่าเชื่องครับ
สามารถขี่ได้ทุกตัวควายนี่เข้าข้างหลังได้ไหมพี่ได้ครับไปดุหน่อยมันจะหวนตัวเมียนะเป็นจ่าฝูงมันหล่อมันหล่อที่สุดเลยพี่มันจะไม่ค่อยหันนี่นี่ครับอันนี้ไฮไลท์ตัวนี้คือควายสามเขาเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดเข้าข้างหลังได้ใช่ไหมพี่ว้าวโหเป็นไงแล้วเฮ้ยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมก็เดินตามคุยกับพี่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะพี่วิ่งแล้วไล่ตัวนึงมันกำลังติดสัตว์หรือเปล่าครับพี่ช่วงนี้ใช่มันหัวก็มีมันไปใหญ่แล้วอุ้มบาเลยครับโหเรียกว่าเมื่อกี้เราไปดูเขาแบบข้างขวาแล้ววันตอนนี้ครับโหตัวเป็นๆ เลยนี่มาเท่มากมากเลยหายลูกไปลูกควายตามพี่เก่งอะคิดดูแล้วกันนะควายตามพี่เก่งอะอันนี้มาลูกมาลูกมานี่มาโอ้โหแม่เมื่อกี้ขี่ม้าวันนี้ขี่ควายสวยมากๆเลยพี่ครับพี่เลี้ยงควายอย่างไรเนี่ยพี่ภูมิใจไหมครับมากไหมครับมีความภูมิใจในตัวเองมากไหมครับพี่ชอบภูมิใจชอบรักในสิ่งที่เราชอบเราก็เลี้ยงได้ครับเราชอบควายเราก็เลี้ยงเรารักมันเป็นสัตว์ใหญ่ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และหาดูยากมากครับผมเราก็เลยต้องเลี้ยงมันไว้ให้เด็กรุ่นหลังดูครับพี่จริงไหมว่าควายไทยเนี่ยมันกำลังจะสูญพันธุ์จริงไหมพี่มันอาจจะยังไม่สูญแล้วแต่มันน้อยมากละมันน้อยมันไม่ค่อยมีมันน้อยไม่ค่อยมีคนเขาจะเลี้ยงเลี้ยงแบบเอาไว้ไถนาเลี้ยงตายด้วยกันที่บ้านอะไรอย่างงี้มันน้อยส่วนมากจะเลี้ยงเป็นเนื้อหมดก็คือเลี้ยงว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจทำเนื้อว่างั้นเถอะมันก็จะค่อยหดหายไปยิ่งควายเขายาวๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นสายพันธุ์มันครับถ้าพ่อแม่มันยาวลูกมันออกมามันก็ยาวแต่ถ้าเกิดว่าอย่างตัวสั้นๆน่ะพ่อแม่มันออกมาสั้นลูกมันก็สั้นไม่ค่อยยาวเลี้ยงเป็น10ปีก็ไม่ยาวแต่อย่างเงี้ยมันยาวสายพันธุ์มันยาวครับครับผมทับออกมาลูกมันก็ยาวครับมันจะหายากหน่อยพี่ครับผมเห็นคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์อะไรไม่เคยเห็นใครควายแบบเลี้ยงเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงเลยอ่ะพี่พี่ผมรู้ว่าควายกระโหลกควายพี่ก็มีตัวชอบแล้วอย่างควายเนี่ยเป็นเนี่ยพี่รักตัวไหนมากที่สุดจริงๆแล้วผมรักเท่ากันทุกตัวครับไม่จำเป็นว่าตัวเขาสวยเขาแพงหรอพี่จำเป็นครับมันคือสัตว์เลี้ยงของเราก็ต้องรักมันเท่ากันทุกตัวครับไม่ว่าตัวไหนจะป่วยไม่สบายอะไรไงเราต้องดูแลเหมือนกันหมดเอาหมอเอาอะไรมาฉีดยาให้มันทุกตัวรักเท่ากันหมดครับสุดท้ายนะครับพี่ผมอยากให้พี่บอกคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับว่าเขาควรจะทำยังไงในการที่จะเลี้ยงสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งครับพี่จุดอื่นจุดแรกเลยคือเราต้องรักมันก่อนครับเราต้องรักมันถ้าเกิดเรารักมันแล้วอ่ะยังไงเราก็ต้องเลี้ยงมันได้ถ้าเกิดเราคิดว่าสนุกสนานเลี้ยงเฮฮาตามเพื่อนฝูงเราอย่าไปเลี้ยงนะครับครับอย่างหมาแมวบางทีปล่อยวิ่งเกลื่อนกลางถนนรถเลอะชนขาหักมันก็มันตามแฟชั่นอะไรเงี้ยไปเลี้ยงครับเอาที่เรารักจริงๆแล้วเราเลี้ยงเราจะมีความสุขกับมันครับครับผมอย่างที่พี่ต้อยเลี้ยงควายสะสมควายเลี้ยงควายศึกษาชีวิตควายพี่ต้อยมีความสุขครับผมพี่ต้อยครับผมอยากจะรู้อีกอย่างนึงจริงๆแล้วควายมันโง่มั้ยพี่ผมว่าควายไม่โง่หรอกควายฉลาดปล่อยปุ๊บเช้าเปิดประตูเดินกลับคอกเองได้หมดเลยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปอะไรมันรู้มันหมดแล้วว่ามันจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้ให้ไล่มันไปทางไหนมันก็ไปครับผมคือมันไม่โง่หรอกครับควายผมว่าควายฉลาดนะครับผมแต่คนก็เรียกควายจริงๆมันไม่ใช่แล้วควายนี่ก็ฉลาดครับฉลาดครับปล่อยเดินนี่รู้เลยไปทางไหนกลับทางไหนครับเรียกว่ายังฉลาดกับคนบางคนด้วยซ้ำไปครับผมพี่ต้อยครับวันนี้ต้องขอบคุณครับที่พาเรามารู้จักน้องควายทั้งหลายแหล่แล้วรวมทั้งของสะสมพี่ต้อยนะครับผมคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีสัตว์เลี้ยงมีสถานที่อยากให้พี่เก่งไปพูดคุยเหมือนพี่ต้อยเนี่ยครับติดต่อพี่เก่งได้ทาง Facebook บ้านงูยิ้มหรือดูรายการย้อนหลังหรือดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube บ้านงูยิ้มนะครับวันนี้นะครับพี่เก่งพี่ต้อยรวมถึงน้องควายนะครับทั้งฝูงเลยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ต้อยครับI don't wanna know Girl, if you're playing it Keep it on the low Cause my heart can't take it anymore Yet if you're creeping Please don't let it show Show, baby Yeah, I don't wanna care what you're about to hide
you move it. I know where you in the house, the way you cruising. It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man that you're choosing. Undecided, I came and provided my undenied. I can't even decide it. Why don't even do that? I know why you're lying. Don't even do that. I know why you're crying. I'm all fine, no pressure. Just wanna let you know that I don't wanna let you go, and I don't wanna let you leave. I can't say I can't let you breathe. Well, put you on an SUV. You want some ice, I'll make you freeze. I'll make you hot like the